การฉาบสกิมโค้ดนะครับการฉาบสกิมโค้ดของเราเนี่ยก็จะต่างจากการสกิมเพื่อทาสีนะมีความแตกต่างกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะสกิมเพื่อทำล็อปลายหินอ่อนนี่คือผนังเดิมๆที่ทางเจ้าของบ้านได้ฉาบไว้แล้วก็อาจจะทดลองอาจจะมีการทดลองขึ้นสีเหมือนจะขัดมันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือได้คุยกับเราไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะให้มาทำเป็นล็อปลายหินอ่อนนะครับสภาพผนังเดิมก็เลยเป็นประมาณนี้หลังจากที่เรากลิ้งน้ำยาเรียบร้อยน้ำยาที่เห็นนี่คือเอามือแตะดูนะครับถ้าไม่ติดมือมาแสดงว่าฉาบได้เลยฮะตอนที่เรากลิ้งน้ำยามันจะเป็นน้ำเขาเรียกว่าน้ำยาประสานคอนกรีตนะครับก็เอามากลิ้งขึ้นเพื่อเสริมความยึดเกาะของระหว่างปูนตัวที่ฉาบเดิมไว้แล้วก็ตัวที่ปูนสกิมที่เราจะฉาบใหม่อันนี้คือเป็นเทคนิคส่วนบุคคลแล้วกันนะครับว่าแต่ละทีมแต่ละช่างแต่ละท่านเนี่ยจะมีเทคนิคในการทำงานเพิ่มเติมอะไรยังไงครับก็อย่างของทีมช่างไต่ก็จะใช้น้ำยาประสานคอนกรีตนะครับเนี่ยแต่งแล้วมันยังมีคราบน้ำยาติดมือมาก็แสดงว่ายังเพิ่งฉาบใจเย็นนะครับให้ถ้าแตะแล้วก็ไม่มีติดมืออย่างเงี้ยยังหนึบอยู่นะครับแล้วก็น้ำยาไม่ติดมือมาเนี่ยถือว่าโอเคและแห้งหมาดก็สามารถขึ้นฉาบปูนได้เลยนะโอเคนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยแห้งหมาดและหนึบอยู่แต่ไม่มีน้ำยาติดมือนะครับก็ถือว่าเราเริ่มฉาบกันได้เลยเนี่ยตอนนี้ช่างเราก็เริ่มขึ้นฉาบแล้วปูนสกิมนะครับปั่นให้เหนียวเป็นครีมหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเหนียวมากนะครับพอเรียกว่าพออยู่เกียงจริงๆแล้วก็ควรจะผสมตามอัตรานะส่วนผสมระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยตามที่แต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์เนี่ยเขากำหนดมาให้มานะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งานนะครับปูนสกิมโค้ดก็คือปูนฉาบบางเพราะฉะนั้นฉาบบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อความยึดเพื่อความแข็งแรงของพื้นผิวของปูนที่เราฉาบไปแล้วนะครับการยึดเกาะนะครับจะได้ประสิทธิภาพดีมากซึ่งรอบแรกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับจะเน้นให้ทั่วพื้นผิวมากกว่านะครับมากกว่าความเรียบเนียนแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคือควรจะฉาบให้บางที่สุดโดยธรรมชาติของช่างนะครับก็เวลาลากก็คือจะลากสุดมือเวลาเริ่มต้นก็เริ่มจากข้างล่างนะครับก็มันก็จะมีรอยห่างจากพื้นบ้างนะเดี๋ยวเรามาเก็บตอนพอเต็มฉาบเต็มแผงแล้วก็มาเก็บตามขอบตามมุมอีกทีนึงอันนี้คือธรรมชาติของช่างผมว่าแทบทุกคนหรือแม้แต่ผมเองก็เป็นประมาณนั้นก็คือจะเรียกว่าเล่นหน้าใหญ่ก่อนเล่นหน้ากว้างก่อนเพื่อมันสะดวกไงดึงปืดดึงปืดได้เลยนะครับนำทางไปเรื่อยๆนะพอเริ่มจะได้ทักเกือบเมตรนะช่างก็จะมาเก็บรอยปูนรอยขี้ปูนนะอีกรอบนึงมันก็ยิ่งทำให้พื้นผิวที่เราฉาบไปแล้วเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นนะครับ
เขาไล่เก็บเส้นกลับมาปุ๊บมันก็จะทำให้ผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการฉาบการละเกียงเนี่ยก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของช่างอีกเช่นกันนะครับซึ่งอยู่ที่ความถนัดอยู่ที่ความถนัดของแต่ละท่านจะได้พื้นผิวที่เรียบพอสมควรในรอบแรกครับอันนี้คือการฉาบรอบแรกนะครับหลังจากที่ฉาบหน้าใหญ่ทั่วพื้นผิวแล้วเขาก็จะไปไล่เก็บนะไล่เก็บตามขอบการที่ฝ้าสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของตามขอบตามมุมโดยเฉพาะนะขอบฝ้านะครับขอบฝ้าเนี่ยก็ต้องมีความระวังเป็นพิเศษนะครับในการที่จะเก็บเพราะการเก็บงานตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกครับสีฝ้าเมื่อทาไปแล้วเนี่ยครับก็จะต้องมีความละเอียดนิดนึงนะครับในการเก็บขอบซึ่งถ้าพลาดไปโดนเลอะสีฝ้าที่ทีมช่างฝ้าทาไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเก็บสีซึ่งก็จริงๆมันก็ควรจะทำนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราระวังมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เลอะพอไม่เลอะเราก็ไม่ต้องมาเก็บงานไม่ต้องเสียเวลาเก็บงานอีกนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการฉาบสกิมโค้ดซึ่งในการฉาบสกิมโค้ดเพื่อทำรอบลายหินอ่อนเนี่ยก็จะฉาบโดยประมาณนะครับโดยประมาณที่ทีมช่างต่ายทำก็2รอบเป็นอย่างน้อยถึง3รอบซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวเดิมนะครับรอบแรกประมาณนี้นะครับ